าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสลับหลุมศพขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกากเองนะครับวันนี้นะครับ วันนี้นะครับเราก็ได้โดนสุ่มหลุมศพมานะครับสุ่มยังไงเนี่ยเหรอก็มันจะสุ่มสิ่งมีชีวิตที่น่าเกลียดน่ากลัวอยู่ในหลุมศพนะครับหลุมที่เราได้มาเนี่ยอาจจะเป็นหลุมที่ศัตรูเนี่ยอาจจะเก่งมากเลยก็ได้หรืออาจจะกากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเจอเนาะนะฮะแน่นอนครับว่าวีรกรรมไอ้พวกเนี้ยมันยังไม่จบลงฮะแต่ผมก็อยากให้เขาอะเอาของรางวัลหรือพวกแร่ของมีค่าเอามาใส่ไว้ในหลุมซะเหลือเกินนะฮะมันทำให้ผมเขาเรียกว่าอะไรอะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นเยอะเลยนะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูหลุมนี้แล้วกันเหมือนมันจะเซตมาแล้วว่าใครต้องลงไปสำรวจหลุมไหนนะฮะโอเคครับก็หลุมเดิมเลยฮะนี่ครับหลุมที่มีโซแซนอยู่จะวางไว้ข้างบนแล้วกันโอเคเหมือนเดิมครับอุปกรณ์ที่ผมได้เตรียมมาไว้ก็เป็นชุดเกาะเหล็กทั้งเซตนะฮะรวมไปถึงดาบด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในวันนี้เราจะเจอศัตรูที่จะเก่งหรือจะกากนะครับปกติเราจะเจอแต่ว่าไม่ดิปกติเราจะเจอแบบว่าเลือดแค่พันหนึ่งใช่ไหมซึ่งมันก็ใช้วิธีในการสู้ปกตินั่นแหละแต่ว่ามันจะใช้เวลานานนิดนึงป่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าเราจะเจอตัวอะไรแล้วมันจะเก่งหรือไม่นะฮะโอเคลงมาแล้วฮะชักกี้เหมือนเดิมใช่ไหมโอเคโอ้โหเลือด 4,000 เลยเหรอเฮ้ย 4,000 ผมไม่สู้นะผมจะบอกให้แต่เขาเลือกมาให้เราแล้วอ่ะเราก็ต้องทำตามนั้นไปเอาไงดีอ่ะเราไม่ต้องฆ่ามันเลยแล้วกันเราจะทำให้เลือดมันเหลือสัก 3,000 หรือประมาณสัก 2,500 ประมาณนี้แล้วกันเนาะไปลุย let's goโอ้โหเอาสัก 3,000 พอแล้วมั้งผมว่าโอ้โหมันต่อยกลับได้ด้วยว่ะไอตัวนี้เฮ้ยไอหนุ่มเองมันก็เอาโอ้โหตัวมันเล็กมากอ่ะตีโดนยากอ่ะเนี่ยดีกว่าพวกตัวใหญ่ครับตีส่วนไหนก็โดนแน่นอนนะฮะอะไรน้ำอะไรมันหยดลงมาจากเพดานวะโอ้โหผมว่าเอาแค่ 1,000 ผมว่ายังใช้เวลานานเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เพราะว่าตัวมันเล็กไงตียากเหมือนกันนะเนี่ยตีโดนมันยากอ่ะดูดิต้องขนาดเท่าคนปกติอ่ะเออนั่นแหละตีได้แน่นอนฮะแต่ใหญ่ไปก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าฮิตบ็อกซ์มันเนี่ยขนาดไหนนะฮะนั่นแหละ 3,500 เฮ้ยเราก็ตีมันติดมุมได้เหมือนกันนี่หว่าร้อยแล้วหรือว่าจะเอาจนดาบพังเลยเดี๋ยวไหนก็ไหนๆเดี๋ยวค่อยหาใหม่แล้วกันนะฮะเราจะได้รู้เลยว่าถ้าเราเอาดาบทุยถ้าเกิดว่าเราเอาดาบเหล็กตีมันเนี่ยจนดาบเล่มนี้พังเนี่ยดาเมจที่เราทำได้เนี่ยมันจะเท่าไหร่นะฮะแต่แน่ๆละพันหนึ่งนี้เห็นแน่ๆครับผมว่าเต็มที่น่าจะประมาณ
2,500 นะครับไม่เกิน 2,000 นะผมว่า 2,000 มันก็จะเยอะเกินไปอันนี้คือตีธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าเราตีติดคริติคอลทุกช็อตเนี่ยอาจจะถึง 2,000 ได้นะฮะเดี๋ยวนี้ผมตีธรรมดาไงผมไม่เกลียดกดสเปซบาร์รัวนะโอ้มันจะถึง 1,500 หรือเปล่าเนี่ยผมว่าเผลอไม่ถึงด้วยนะเนี่ยโอ้ยหูดาบผมจะพังก่อนแล้วอ่ะผมว่าไม่น่าจะถึง 1,500 นะผมว่าน่าจะประมาณ 1,000 หน่อยๆแล้วกันที่เหลือก็เหมือนเดิมฮะเป็นหน้าที่ของพระเจ้าแล้วกันให้พระเจ้ามาฆ่ามันทิ้งฮะ 2,800 2,700 เต็มที่เลยผมบอกให้ตัวเนี้ย 2,700 2,700 2,600โอ้จะพังหมดแล้วว่ะ 2,700 เต็มที่ไม่ดิ 2,600 ผมว่านะถึงว่าโอ้โหพอดีเลยฮะ 2,600 ฮะคุณผู้ชมจากเลือด 4,000 เหลือ 2,600 นะครับก็โดนไปประมาณสัก 1,400ดาเมจนะฮะตีธรรมดานะนะตีกิจที่ผมว่าอาจจะมันไม่น่าจะถึง 2,000 นะน่าจะเกือบ 2,000 ประมาณ 1,800 นะครับโอเคปล่อยมันแล้วกันชุดเกราะโอ้ชุดเกราะดีนะไม่เสียหายมากแต่ดาบผมเนี่ยพังไปแล้วเล่มนึงอ่ะโอเคก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นแล้วกันที่เขามีความสามารถมากกว่านี้นะครับโอเคมืดพอดีใช่ป่ะโอเคงั้นผมขอตัวแล้วกันเนาะนะครับก็ไม่มีอะไรมากในวันนี้ก็ดาบพังไปแล้วอ่ะต้อง 2-3 เล่มอ่ะผมว่าถ้าจะฆ่ามันได้เนี่ยเต็มที่ก็ประมาณ4เล่มนะฮะจากการคำนวณแล้ว4เล่มอาจจะไม่ถึง4เล่มน่าจะ3เล่มครึ่งนะครับสำหรับดาบเหล็กเนาะอ่ะโอเคงั้นสำหรับวันนี้คนกากก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับคนเทพครับผมคนเทพเองนะฮะในวันนี้นะครับผมเราก็ได้ทำการสุ่มนะครับหลุมศพนะฮะว่าหลุมศพนั้นน่ะเราจะได้ของดีหรือของไม่ดีนะฮะของในที่นี้ไม่ใช่สมบัติหรือว่าสิ่งที่มีค่าแต่อย่างใดนะครับมันก็คือปีศาจพูดผีวิญญาณที่เราจะเจอกันในวันนี้นะฮะว่ามันจะเก่งหรือจะกากนะครับผมไปลุยกันเลยดีกว่าฮะโอเคก็บอกว่าจะเจอแบบกากแล้วกันเอ้ยไม่กากดีกว่าเอาตึงๆอ่ะเอาแบบตึงๆอ่ะเออโอเคฮะเราไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวหาลุงก่อนของผมอ่ะอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าขอดูดิใช่ไหมไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่หรือว่ามันจะไม่มีกันแน่เดี๋ยวเราต้องไปดูหลังบ้านก่อนนะครับหลังบ้านอาจจะมีก็เป็นได้เนี่ยนี่ไงเจอแล้วอ่าฮะขุดเลยดิครับรออะไรอ่ะเอามือทุบบล็อกเพชรเลยฮะเมื่อไหร่แตกวะเนี่ยแตกช้าเกินแตกยังไม่ไหวแล้วปวดมือหยอกเออโอเคฮะเดี๋ยวดูดิว่าจะเจอตัวอะไรในวันนี้ฮะตัวอะไรเลเทอร์เฟสโอ้โหเลขแค่ 1,000 ผมบอกเลยว่าหลอมเลยอะเลเทอร์เฟสหรือไอหย่อยนะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจว่าไอหย่อยคืออะไรมันเป็นชื่อเรียกในเกม Dead by Daylight นะฮะเรียกว่าไอ้ย่อยนี่เดี๋ยวจะตีคิดจะค่อยดูโอ้โหไอ้ย่อยมันเอาเรื่องจังวะเออ
ผมเดียวจะ500แล้วอ่ะไวเกินเออตายสักทีดิตายตายตายเฮ้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะผมรู้สึกว่าอะไรอ่ะนึกก่อนผมรู้สึกว่าคนกากจะเจอศัตรูที่เก่งที่สุดมั้งเห็นมันบอกว่าเลือด 4,000 นี่ผมจะไปช่วยมันฆ่าแล้วกันเดี๋ยวฆ่าไอ้หยอยก่อนน้องหยอยน้องหยอยหูน้ำยาจะพอเนี่ยหรือจะแฮกเกอร์จัดการดีแฮกเกอร์จัดการแล้วกันเคตายแล้วเดี๋ยวจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแฮกเกอร์แล้วกันเพราะแฮกเกอร์มันมีปืนที่เรียกได้ว่ามันปืนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้นะฮะคือแบบยิงแป๊บเดียวก็ตายอ่ะอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้คนเทพก็ขอตัวไปก่อนละกันสำหรับวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะฮะในวันนี้นะครับเราจะมาทำอะไรเหรอมาฆ่าแกงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในหลุมกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนทุกครั้งนะครับก็คือมันเหมือนกับว่าโดนสุ่มมานะฮะว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยมันจะโหดหรือจะกากนะครับนั่นแหละฮะมันอาจจะโหดหรือจะกากก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยแล้วแต่ดวงเลยฮะมันเป็นการสุ่มนั่นเองปกติเราจะไล่จากคนกากไปคนเทพแฮกเกอร์พระเจ้าอันนี้คือไล่ความโหดไปเลยฮะคนกากก็จะเจอกากหน่อยคนเทพอาจจะเจอโหดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแฮกเกอร์อาจจะเจอโหดจัดพระเจ้าอาจจะเจอแบบโหดมากกว่านั้นอะไรอย่างงี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ขออาสากำจัดหลุมนี้ก่อนเพราะว่าคนกากเนี่ยมันทำให้สำเร็จดาบมันพังก่อนครับมันมีดาบเล่มเดียวแต่ถามว่ามันสู้ได้ไหมมันสู้ได้แต่ว่าดาบมันพังก่อนนะครับก็เลยต้องถอยก่อนนะครับไม่ไหวเดี๋ยวจะตายเอานะฮะเห็นบอกว่าเลือดเหลือประมาณราวๆสัก 2,000 กว่าจาก 4,000 นะฮะโอ้ 4,000 นี่ถือว่าสูงสุดแล้วก็ว่าได้นะฮะไปลุยเลยดีกว่าฮะเห็นบอกว่าจะเป็นชักกี้ป่ะมีไงอืม 2,000 กว่าจริงด้วยโอ้ยรีโหลดช้าเกินโอเคตายแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูหลุมของเรากันดีกว่าว่าเราจะเจอตัวอะไรแล้วมันจะโหดหรือไม่ฮะไม่แน่นะมันอาจจะโหดกว่าไอ้ชักกี้ตัวเมื่อกี้ก็ได้นะเนี่ยโอ้โหดูดิเลือดมันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นตัวหนังสือบอกครับว่าเลือดมันกำลังหิวอยู่เมื่อกี้โอ้โหบักกี้แหละบักก็ได้น่าเกลียดมากเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเลือด 2,000 เองเหรอ 2,000 นี่ผมบอกเลยว่าหลอมตัวอะไรเหรอขอเห็นหน้าชัดได้ป่ะเทเคผมขอนึกก่อนว่าเทเคดีเคคือตัวอะไรอ๋อนึกออกแล้วเทเคเดเคนะครับก็เป็นผีญี่ปุ่นมันเป็นตำนานเลยแหละว่ามันเป็นเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่โดนรางรถไฟทับจนร่างขาดเป็น2ท่อนนะครับเหมือนไปฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นอุบัติเหตุนี่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่ารู้ว่าโดนรถไฟทับครับรถไฟอ่ะทับจนขาด2ท่อนเลยฮะแล้วแบบมันก็ตายอย่างทรมานใช่ไหมพอตายอย่างทรมานนะครับก็เหมือนกับว่ามันก็กลายเป็นผีอ่ะมันก็กลายเป็นผีอะไรเงี้ยนะฮะเป็นผีร้ายมันไม่ใช่ผีดีนะเป็นผีร้ายครับก็คือแบบจ้องจะเล่นงานคนที่ผ่านแถวนั้นอะไรเงี้ยแบบว่าคนที่เจอเนี่ยก็จะเจอลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะก็คือมีแต่ท่อนบนท่อนล่างไม่มีฮะท่อนล่างหายไปไหนไม่รู้นะฮะเหมือนจะเป็นวิญญาณที่อาจจะตามหาร่างกายท่อนล่างที่หายไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะคนที่เจอก็จะเป็นแบบจะเจอลักษณะแบบอย่างเงี้ยแหละฮะ
แล้วถามว่ามันน่ากลัวไหมแค่ขาครึ่งท่อนน่ากลัวไหมน่ากลัวครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือมันขาดครึ่งท่อนมันก็ในความคิดของคนเราอาจจะคิดว่ามันน่ะโอ้ขาก็ไม่มีมันจะวิ่งเร็วได้ยังไงใช่ป่ะแบบมันก็แค่คานครึ่งท่อนมันก็อาจจะคานช้าอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นผีอะมันเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติครับมันก็คานเร็วมากฮะรถยังไม่ทันมันเลยเอารถขับรถมอเตอร์ไซค์หนีก็ไม่ทันมันเหมือนกันนะฮะความเร็วต้องเยอะผมให้ประมาณ105-106อะไม่ใช่105 106นะหมายถึง150และ60ฮะผมว่าอาจจะหนีได้น่ากลัวมากแล้วรู้สึกว่ามันจะมีเคียวหรืออะไรสักอย่างที่เป็นสิ่งแหลมคมอยู่ตรงมือมันเนี่ยถ้าโดนจริงๆนะชะตาขาดจริงมันก็จะตัดล่างเลยฮะเป็น2ท่อนให้เหมือนกับมันนั่นแหละแล้วคนนั้นก็จะกลายเป็นเทเคตัวต่อไปฮะอันนี้เรามาพูดประวัติข้อมูลของมันคร่าวๆแล้วกันป่ะยิงแม่งเลยอ๋อแม็กนึงเหลือ1,000ว่ะโอเคฮะก็ตายกันไปแล้วฮะสำหรับเทเคตัวนี้นะฮะโอเคมันก็น่าจะดูง่ายแหละเพราะว่าปืนของผมมันแรงเวอร์นะฮะอ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซีอุยนะผมซีอุยอ่ะซีอุยก็อดออฟซีอุยอ่ะรู้จักป่ะในวันนี้นะครับผมเราจะมากำจัดสิ่งที่ปัญญาอ่อนที่สุดในหลุมศพกันนะครับโอเคเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยดูดิตัวอะไรวะน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยไอ้หนุ่มเดี๋ยวดูดิตัวอะไรอาฮะโอ้ไอ้นอนบิดวอร์มนี่ว่ะโอเครู้เรื่องทำไงดีอ่ะโอ้มันน่ากลัวมากเลยอ่ะทำไงดีอ่ะเราก็สร้างสิ่งที่เรียกว่า God of Seaweedซีอุยจะเขียนยังไงดีวะซีอุยอย่าเพิ่งเราจะทำให้เลือดประมาณสักดาเมจสัก500แล้วกันหนุ่มนี่ฮะ God of ซีอุยของเราทำงานแล้วอ้าวไม่นะ God of ซีอุยได้แตกไปแล้วรอมันเกิดใหม่ปะนึงเกิดใหม่ได้ไม่ต้องตกใจประมาณ20วินาทีได้เกิดหรือยังฮัลโหลเอาเลยเอาดิโอ้โหไอ้เจ้า God of ซีอุยตัวนี้มันเอาเรื่องว่ะเฮ้ยโอ้นี่ God of ซีอุยเหลือฮีโร่บายวะเนี่ยอ่ะโอเคลบทิ้งเลยฮะหมดประโยชน์ก็ลบทิ้งกันไปนะฮะอ่ะโอเคครับสรุปเรื่องราวทั้งหมดมันก็เป็นการสุ่มสิ่งมีชีวิตขึ้นมานั่นเองนะฮะเมื่อกี้เริ่มมาเท่าไหร่นะ 3,000 ป่ะจากที่คนกากโดนเนี่ยโดนเลือด 4,000 เลยฮะซึ่งมันโหดมากๆคนกากก็ไม่ได้มีปัญญาจะไปสู้อะไรขนาดหรอกนะฮะอ่ะโอเคครับสุดท้ายก็มานั่งลบหลุมทิ้งเหมือนเดิมโหมีน้ำอะไรหยดลงมาด้วยสงสัยเพดานมันซึมเอ้ยไม่ใช่หำโอ้ทับเซต2แหมจะทับเซตหำเฉยอ๋อมันเป็นแอ่งน้ำโอเคไหนมีหลุมไหนบ้างนี่เอาหลุมของแฮกเกอร์แล้วกันแฮกเกอร์โอ้โหเบ็ดร็อกด้วยนะฮะสุดจัดโอเคขึ้นมาแล้วก็ทับเซต2ไปเลยจบทุกอย่างก็จะหายไปในพริบตาโอเคหลุมสุดท้ายของคนเทพคนเทพโอ้ต้องรีบลบเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมีโจรมาขุดได้ครับอาจจะมีโจรมาขุดได้เนี่ยผมจะบอกให้ลบทิ้งทับหำ2ครับโอเคฮะก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วสำหรับหลุมปัญญาอ่อนพวกนี้ฮะโอเ
คไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติแล้วนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันนี่ในบ้านของนายสไลด์น้ำยาล้างจานคนนี้นะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้แฮกไม่ใช่แฮกเกอร์ผู้ผิดโอเคครับสำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ